สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ Channel กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาแชร์วิธีการต้มไก่ทั้งตัวสำหรับไหว้เจ้าหรือว่าทำข้าวมันไก่กันนะครับอย่างวันนี้ผมก็จะเตรียมเป็นไก่สำหรับทำไหว้เจ้านะครับช่วงตรุษจีนอย่างนี้เราก็ใช้เป็นไก่เนื้อครับอันนี้เป็นไก่ตอนนะทั้งตัวครับไก่ที่เราจะนำมาใช้ไหว้เจ้าครับก็ต้องเป็นไก่ที่ครบทุกส่วนครับมีส่วนหัวปีกครับแล้วก็ขาแล้วก็เท้านะครับอันนี้เท้าก็จะยัดเก็บไว้ด้านในเรียบร้อยแล้วแล้วก็ที่ขาดไม่ได้อีกอย่างก็คือเครื่องในครับนี่ก็ต้องครบทุกส่วนนะครับเพราะเกิดเราไหว้เจ้าต้องใช้ครบทั้งหมดเลยไก่ก่อนที่เราจะนำมาใช้ครับก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดมีขนหลงเหลืออยู่พวกนี้ก็ถอนออกให้เรียบร้อยด้วยนะครับเสร็จแล้วก่อนที่เราจะนำไปต้มครับเนี่ยเราก็มาจัดทรงไก่ให้ดูสวยงามด้วยนะครับปีกไก่ครับแล้วก็ใช้วิธีการดัดมาด้านหลังนี่ครับพับขึ้นมาได้เลยพับขึ้นมาแล้วเหน็บเอาไว้ก็จะได้เป็นปีกไก่ที่เป็นทรงเนี่ยครับทั้งสองข้างเลยนะครับเสร็จแล้วก็เราจะต้องใช้เป็นเชือกครับเลือกใช้เป็นเชือกผ้าหรือว่าเชือกดิบนะครับไม่ควรใช้เป็นพวกเชือกไนลอนหรือว่าเชือกฟางนะเพราะว่าพวกนี้มันเป็นพลาสติกครับเวลาเรานำไปต้มแล้วร้อนแล้วมันจะทำให้สารเคมีมันจะปนเปื้อนออกมาได้ง่ายครับนี่ก็กะความยาวพอประมาณนะครับกะว่าให้เราพันไก่ได้รอบตัวแล้วก็สามารถเหลือเผื่อแขวนได้เสร็จแล้วก็ผูกไก่ไว้ได้เลยครับด้านของอกไก่ครับแล้วก็เอาเชือกพาดมาได้เลยครับพาดมาด้านหลังอย่างนี้เลยนะนี่มัดหนึ่งรอบก่อนเราผูกเชือกไว้ก็จะทำให้เวลาที่เราต้มแล้วก็นำขึ้นมาพักเสด็จน้ำเองครับมันจะสะดวกนะทำให้ไก่ได้ทรงสวยได้ครับมัดไว้หนึ่งรอบปีกนี้ก็จัดให้ดีเลยครับเสร็จแล้วส่วนของข้อไก่ครับเราก็พับกลับมานะแล้วก็มัดตรึงเอาไว้ครับเพราะว่าเวลาที่เราต้มเสร็จแล้วไก่จะได้หันคอขึ้นมาแบบสวยงามนะสำหรับไหว้เจ้าเลยครับก็มัดไว้เหมือนกันเสร็จแล้วก็นำกลับไปเกี่ยวเชือกด้านล่างครับที่เราพันตัวไก่ไว้นะเนี่ยคล้องลงไปเลยครับเนี่ยเท่านี้เราก็จะสามารถยกตัวไก่ขึ้นมาได้แล้วครับมีเชือกที่ล้างอยู่ตรงหน้าอกนี้นะเนี่ยครับก็เชือกห้อยตรงนี้ให้เรามัดปลายด้วยนะครับมัดให้เป็นเหมือนห่วงครับเป็นปมเป็นห่วงไว้เลยก็มัดเงินตายไว้เหมือนกันนะครับทางนี้เราก็จะได้เป็นไก่ที่พร้อมนำไปต้มนะครับมัดไว้เรียบร้อยเลยเสร็จแล้วก็นำไปต้มครับปีกนี้ก็คอยจัดให้เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดมันไม่อยู่ทรงอย่างตัวนี้มันปีกมันจะลื่นหน่อยก็ดัดให้อยู่เลยครับเวลาที่เราเลือกไก่ก็เหมือนกันนะครับเลือกไก่ที่ผิวหนังเขาดูดีแล้วก็ส่วนหัวนี้ก็ดูดีนะครับไม่แดงคล้ำอะไรพวกนี้นะดูให้สะอาดเรียบร้อยเลยครับเสร็จแล้วเราก็มาต้มไก่กันเลยครับก่อนอื่นเราก็เตรียมน้ํากะปริมาณให้ท่วมไก่นะครับตั้งให้เดือดก่อนเลยนะนี่ตั้งไว้เรียบร้อยแล้วครับให้น้ําเดือดจัดได้ที่ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เติมเกลือลงไปในน้ําครับอันนี้แต่งให้ไก่มีรสชาติเล็กน้อยครับไม่ต้องเยอะนะใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับในส่วนของเกลือหรือว่าถ้าเกิดใครจะใส่เป็นพวกกระเทียมรากผักชีนี้เพิ่มก็ได้ครับตามความชอบเลยแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่เราจะนำไก่ลงไปครับต้องตั้งน้ำให้เดือดก่อนนะเดี๋ยวรอให้เกลือละลายนิดนึงครับนะครับพอเกลือละลายหมดได้ที่แล้วก็ไก่ที่เรามัดเตรียมไว้เมื่อสักครู่ครับก่อนที่จะนำใส่ลงไปก็จัดดูทรงไก่ให้สวยงามเรียบร้อยกันนะครับให้น้ำเดือดก่อนนะก่อนที่จะใส่ไก่ลงไปครับแต่ว่าเราจะใช้ไฟแรงนะครับใส่ไก่ลงไปต้มได้เลยใส่ลงไปเสร็จแล้วก็จัดทรงไก่ให้เรียบร้อยได้ครับสวยงามตามที่เราต้องการได้เลยปริมาณของน้ำก็กะว่าให้ท่วมไก่ได้ทั้งตัวนะครับแล้วก็ตามด้วยส่วนของเครื่องในครับก็ใส่ลงไปด้วยกันได้เลย
เสร็จแล้วขั้นตอนที่เราต้มครับเราจะต้มแบบเปิดฝาหรือว่าปิดฝาแงมๆไว้ก็ได้นะครับต้มใช้ไฟกลางค่อยไม่อ่อนหรือว่าไฟอ่อนได้เลยนะจะให้น้ำร้อนจัดครับแต่ว่าอย่าให้เดือดขึ้นมานะจะเป็นเทคนิคอย่างนึงครับทำให้เวลาที่เราต้มไก่ออกมาแล้วไก่จะดูสวยงามน่าทานครับหนังไม่แตกแล้วก็เนื้อไม่เละครับนี่หนึ่งเคล็ดลับนะครับอันนี้เราต้มก่อไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วก็จับเวลาได้เลยครับ45นาทีตอนเราใส่ไก่ลงไปช่วงแรกๆครับให้เราเร่งไฟใช้ไฟแรงก่อนได้นะครับเพื่อให้น้ำยังคงความร้อนอยู่แต่ว่าอย่าให้เดือดขึ้นมานะคอยสังเกตครับถ้าเกิดน้ำเริ่มที่จะเดือดขึ้นมาก็ให้เราลดไฟลงได้เลยนะครับเวลาต้มนี่ก็สำคัญนะครับต้องคอยคุมไฟนะครับคอยมาดูถ้าเกิดน้ำเริ่มที่จะเดือดปุดๆขึ้นมาในหม้อเนี่ยให้เราลดไฟลงเลยนะครับอย่าปล่อยให้เดือดนานนะเพราะว่าเกิดน้ำเดือดแรงเกินไปอ่ะไก่มันจะเปื่อยแล้วก็หนังของไก่จะแตกครับทำให้ดูไม่สวยงามนะนี่จะเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งเลยนะครับต้องคุมปริมาณไฟความร้อนให้ดีเลยครับระยะเวลาในการต้มไก่ก็สำคัญเหมือนกันครับถ้าเกิดเราต้มนานเกินไปไก่ก็จะเปื่อยยุ่ยแล้วก็หนังเปื่อยขาดเหมือนกันครับแต่ถ้าเกิดเราต้มไม่ได้ที่ไก่ก็จะไม่สุกดีครับด้านในจะเป็นเลือดแดงอยู่นะเราต้องต้มให้พอดีครับความร้อนได้แล้วก็ระยะเวลาได้ครับตอนนี้ผมใส่ไก่ไปได้สักพักนะครับแล้วก็เติมปริมาณน้ำลงไปเพื่อให้ท่วมหัวไก่ด้วยนะครับสังเกตว่าน้ำเริ่มจะเดือดขึ้นมาอย่างนี้ครับให้เราลดไฟลงได้เลยนะครับใช้เป็นไฟกลางค่อยไม่อ่อนหรือว่าไฟอ่อนได้เลยนะเราต้องการให้แค่น้ำร้อนจัดครับแต่ว่าอย่าให้เดือดขึ้นมานะครับให้แค่เดือดปุดๆอย่างเงี้ยได้อย่าให้เดือดแรงเกินไปครับขั้นตอนนี้เราก็จะต้มต่อไปเรื่อยๆก่อนนะครับตอนนี้พอผมต้มมาได้ประมาณ10นาทีครับก็จะสังเกตว่าจะมีพวกฟองแล้วก็คราบไขมันอะไรพวกนี้ลอยขึ้นมาก็สามารถช้อนออกก่อนก็ได้นะครับทยอยช้อนออกก่อนได้เลยพอเราช้อนฟองเสร็จแล้วครับตอนนี้ผ่านมาประมาณ10นาทีหน่อยๆครับก็ให้เราหาตะขอหรือว่าเป็นเหล็กงอก็ได้นะครับเกี่ยวเชือกขึ้นมานะยกไก่ขึ้นมาครับนี่จะเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่เป็นเทคนิคครับยกไก่เพื่อให้น้ำที่อยู่ในตัวไก่ออกมานะครับน้ำที่อยู่ในท้องไก่นะครับยกขึ้นมาแป๊บหนึ่งไล่น้ำออกมาจากตัวไก่ครับแล้วก็ปล่อยกลับลงไปใหม่เทคนิคนี้ก็จะทำให้กว่าน้ำที่อยู่ด้านในตัวไก่ครับมันแลกเปลี่ยนน้ำร้อนเข้าไปบ่อยๆครับจะทำให้ไก่สุกง่ายยิ่งขึ้นครับแล้วก็สุกถึงข้างในครับก็ไล่ฟองออกก่อนนะเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมครับต้มต่อไปครับตอนนี้ผมก็ต้มไก่มาได้ประมาณ20นาทีแล้วครับก็ให้เราทำเหมือนเดิมครับเกี่ยวเอาเชือกขึ้นมานะดึงไก่ขึ้นมาครับก่อนที่เราจะยกไก่ขึ้นมาถ้าเกิดมันมีพวกฟองหรือว่าคราบไข่อะไรพวกนี้ก็ช้อนออกก่อนนะครับจะได้ไม่ติดกับตัวไก่นะก็ยกไก่ขึ้นมาได้เลยครับยกเพื่อไล่เอาน้ำในตัวไก่ออกมานะพวกคราบเลือดแล้วก็พวกไข่ต่างๆที่มันอยู่ด้านในครับมันก็จะหลุดออกมาข้างนอกด้วยทำให้ไก่เราสุกร้อนถึงข้างในครับแล้วก็สะอาดด้วยครับในส่วนของเครื่องในนี่สามารถช้อนขึ้นมาได้แล้วนะครับถ้าเกิดผ่านมา20กว่านาทีแล้วเพราะว่าเครื่องในก็จะสุกได้ที่แล้วครับผมตักก่อนเลยในส่วนของไก่ก็ยกเสร็จแล้วก็นำกลับลงมาแช่ในน้ำร้อนเหมือนเดิมครับไล่เอาอากาศออกนะเวลาขยับก็ระวังนิดนึงครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปโดนส่วนของหนังหรือว่าทำแรงเกินไปอ่ะหนังจะไม่สวยครับเพราะว่าตอนนี้หนังไก่มันจะสุกได้ที่แหละก็จะมีความเปื่อยนุ่มนะครับแต่ว่าเนื้อไก่ยังไม่สุกดีนะนี่ก็ต้มต่อไปเรื่อยๆครับเหมือนเดิมเลยสังเกตดูความร้อนของน้ำนะครับผมจะต้มไม่แค่มันมีฟองปุดๆๆขึ้นมาเรื่อยๆนะคอยย้ำเลยนะครับเรื่องอุณหภูมิสำคัญมากครับแต่ว่าเกิดไฟเบาเกินไปก็ไม่ได้นะครับถ้าเกิดเบาเกินไปไก่ก็จะไม่สุกดีเพราะว่าอุณหภูมิไม่ถึงเราต้องให้น้ำแบบพร้อมที่จะเดือดแต่ว่าไม่เดือดขึ้นมาครับสำหรับวิธีนี้ก็จะเหมาะมากสำหรับการทำไก่ต้มสำหรับไหว้เทศกาลต่างๆครับตรุษจีนศาสตร์จีนอย่างเงี้ยครับได้หมดเลยหรือว่าใครจะต้มไก่สำหรับไว้ทำข้าวมันไก่ก็สามารถทำวิธีนี้ได้เช่นกันครับก็จะได้ไก่ต้มที่สวยงามน่าทานครับแล้วก็สุกถึงเนื้อในนะครับไม่มีเลือดแดงข้างในนะแล้วก็วิธีนี้สามารถต้มได้ครั้งหนึ่งปริมาณมากๆด้วยนะครับต้องใช้ภาชนะที่ใบใหญ่หน่อยนะแล้วก็ปริมาณน้ำต้องกะให้ท่วมไก่ได้ทุกตัวนะครับถ้าเกิดเราต้มหลายๆตัวพร้อมกันความแรงของไฟก็เหมือนกันครับอันนี้เน้นย้ำเลยครับใช้ไฟที่ร้อนครับน้ำพร้อมที่จะเดือดแต่ว่าไม่เดือดครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องในครับที่เรานำขึ้นมาก่อนนะครับอันนี้ก็สามารถต้มไปเรื่อยๆก็ได้นะครับต้มไปแล้วก็นำขึ้นพร้อมกับไก่ก็ได้แต่ถ้าใครนำขึ้นมาก่อนนะครับแนะนำว่าให้ใช้นี่นะครับ
ช้เป็นแปรงชุบน้ำมันพืชครับแล้วก็ทาชโลมไปให้ทั่วนะครับจะทำให้เวลาที่เครื่องในมันวางไว้จนเย็นแล้วครับจะยังดูน่าทานครับไม่แห้งแล้วก็ดูแข็งนะครับชโลมให้ทั่วเลยครับหรือว่าใครทำปริมาณมากใช้วิธีการจุ่มลงไปในน้ำมันก็ได้นะครับใช้เป็นน้ำมันพืชสำหรับทำกับข้าวนะทาให้ทั่วเลยหรือว่าถ้าเกิดใครต้มไก่ปริมาณมากครับพอเราต้มไปสักพักอ่ะมันจะมีพวกไขมันพวกนี้ของไก่สามารถช้อนแล้วก็เอาไว้ทาได้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้น้ำมันพืชนะแต่ผมต้มแค่ตัวเดียวมันน้ำมันไม่พออยู่แล้วครับก็ใช้น้ำมันพืชชโลมไปครับจะดูสดใสน่าทานครับแล้วก็ไม่แห้งแข็งนะนี่เดี๋ยวเราต้มไก่ต่อไปเรื่อยๆกันครับให้ครบเวลาก่อนนะตอนนี้ผมก็ต้มไก่มาได้ประมาณ30นาทีแล้วครับก็ทยอยช้อนออกฟองแล้วก็ไขมันออกเหมือนเดิมครับช้อนให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเราจะหมั่นคอยยกไก่บ่อยๆนะครับเพื่อให้ตัวน้ำร้อนมันเข้าไปอยู่ข้างในตัวไก่นะครับแล้วก็ระบายเอาน้ำข้างในตัวไก่ออกมาครับทำให้ไก่สุกเข้าถึงข้างในครับเร็วยิ่งขึ้นนะนี่ก็เป็นเทคนิคอีกอย่างนึงครับก่อนที่เราจะยกกระชอนพวกฟองให้หมดก่อนเพื่อที่ยกไก่ขึ้นมาจะได้ไม่เกาะตัวไก่ครับพวกฟองแล้วก็คราบไข่ต่างๆนี่พอเราช้อนเสร็จแล้วก็เกี่ยวเชือกเหมือนเดิมครับยกขึ้นมาเลยยกให้ไก่พ้นน้ำขึ้นมานะเอาน้ำข้างในตัวครับแล้วก็จุ่มลงไปใหม่วันนี้ไก่ที่ผมซื้อมาก็ตัวค่อนข้างใหญ่มากเลยครับเต็มหม้อเลยจริงๆแล้วควรจะน้ำเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่ามันสุดของหม้อนี้แหละเต็มที่เลยครับต้องให้ท่วมๆไก่หน่อยจะได้ร้อนทั่วๆกันครับกันไล่เอาอากาศในตัวไก่ออกให้หมดครับเพื่อให้น้ำร้อนเข้าไปแทนที่นะไก่จะได้สุกถึงข้างในครับแล้วก็ต้มต่อไปเรื่อยๆครับตอนนี้ผมก็ต้มไก่มาจนครบเวลา45นาทีแล้วครับสังเกตดูครับตัวไก่ก็จะลอยขึ้นมาจากน้ำแล้วนี่แปลว่าไก่สุกได้ที่ดีแล้วครับถ้าเกิดใครกลัวไก่ยังสุกไม่ได้ที่สามารถแถมเวลาไปเพิ่มก็ได้นะครับต้มสักประมาณ 50-60 นาทีก็ได้ครับแต่จริงๆแล้ว45นาทีนี่กำลังดีเลยครับไก่จะสุกพอดีแล้วก็เนื้อจะไม่เละครับหนังไม่เละนะก่อนที่เราจะนำไก่ขึ้นมาครับให้เราเตรียมนี่นะนี่จะเป็นน้ำอุณหภูมิปกตินะครับเป็นน้ำสะอาดน้ำต้มสุกก็ดีเลยนะครับเราจะนำไก่ที่เราต้มเสร็จแล้วอันนี้ปิดเตาก่อนได้เลยสังเกตดูไก่จะสุกพอดีมากเลยสวยงามนะครับก็ให้เรานำไก่ขึ้นมาจากหม้อน้ำร้อนครับแล้วก็นำลงไปแช่ในน้ำอุณหภูมิปกตินะครับเป็นน้ำสะอาดนะน้ำดื่มครับเราจะแช่ไก่ตรงนี้เพื่อให้ลดอุณหภูมิของตัวไก่ลงนะครับใช้เวลาแช่ประมาณ 3-5 นาทีก็ได้ครับเทคนิคนี้จะทำให้เวลาที่เรานำไก่ขึ้นมาพักแล้วอ่ะไก่จะไม่คายไอน้ำออกครับแล้วก็ผิวของไก่ก็จะเต่งตึงอยู่ครับสวยงามน่าทานครับถ้าเกิดเราเอาไก่ขึ้นมาจากน้ำร้อนเลยแล้วมาแขวนเลยอ่ะเวลาไก่มันยังร้อนอยู่มันจะคายไอน้ำระเหยออกไปทำให้ผิวของไก่มันแห้งแล้วก็จะดูไม่สวยงามครับนี่เดี๋ยวเราแช่ไก่ในน้ำนี่สักแป๊บนึงครับแล้วก็ในส่วนของน้ำต้มไก่ตัวนี้สามารถเก็บนำมาทำเป็นน้ำซุปน้ำสต๊อกหรือว่าจะไปทำเป็นแกงจืดอย่างนี้ก็ได้นะครับใช้ประโยชน์ได้ต่อนะไม่ต้องทิ้งนะครับถ้าเกิดใครทานไม่หมดในรอบเดียวสามารถแบ่งใส่เป็นภาชนะเป็นถุงพลาสติกหรือว่าจะเป็นที่ทำน้ำแข็งก็ได้ครับแช่ช่องฟรีซเอาไว้เลยเวลาจะใช้ก็แค่นำออกมาต้มให้ละลายก็ใช้ได้แล้วครับพอเราแช่ไก่มาได้สักแป๊บนึงครับจนไก่เริ่มคลายความร้อนนะครับก็ให้เรานำไก่ขึ้นมาพักเสด็จน้ำนะครับก็เกี่ยวเชือกขึ้นมาเหมือนเดิมครับแล้วก็หาที่แขวนไว้เลยนะครับแขวนให้ห้อยไว้อย่างนี้ได้เลยเพื่อให้น้ำไหลออกจากตัวไก่ให้หมดนะครับเสด็จน้ำอย่างดีเลยนะแขวนไว้ตรงนี้เลยครับเสร็จแล้วก็ให้เราทาด้วยน้ำมันพืชนะครับหรือว่าน้ำมันที่เราได้จากการต้มไก่ก็ได้นะครับทาชโลมให้ทั่วตัวไก่นะครับเพื่อกันไม่ให้หนังไก่มันดูแห้งเกินไปครับเท่านี้ครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพักให้ไก่ไข่น้ำให้เรียบร้อยก่อนนะครับเนี่ยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้เป็นไก่ต้มที่หน้าตาสวยงามครับน่ารับประทานมากหนังเต่งตึงครับดู
สวยมากครับนี่เราก็ตัดเอาเชือกออกได้เลยนะครับแล้วก็เครื่องในที่เราเตรียมไว้ครับใส่รวมกันได้เลยเท่านี้แล้วก็จะได้เป็นไก่ต้มสำหรับไหว้ครับสวยงามก็เหมาะมากครับสำหรับทำเป็นไก่ไหว้หรือว่าจะเป็นไก่สำหรับทำข้าวมันไก่ก็ได้เหมือนกันครับเดี๋ยวเรามาลองดูเนื้อข้างในกันดูนะครับว่ามันสุกดีขนาดไหนก็จะเป็นสะโพกกันเลยครับเพราะว่าส่วนนี้จะเป็นส่วนที่สุกยากที่สุดแล้วครับนี่เลยครับข้างในก็สุกดีครับไม่เป็นเลือดแดงเลยนะแล้วก็เนื้อจะฉ่ำดีมากครับเนื้อนุ่มน่าทานมากสิสุกกำลังดีเลยครับนี่เลยสุกทั่วทั้งชิ้นเลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ